ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสังคีตะพระสูตรสูตรที่ว่าเรื่องกำลังเจ็บข้อความในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าอย่างไรตัดว่าภิกษุทั้งหลายพละเจ็ดประการคือ1ศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าการศึกษาพุทธพจน์หรือว่าการปฏิบัติธรรมศรัทธาต้องมาก่อนเมื่อมีศรัทธาแล้วจึงเริ่มต้นของการกระทำนั้นๆจะไปสู่ความสำเร็จได้ประการที่สองก็คือวิริยะพละกำลังคือวิริยะเมื่อมีศรัทธาแล้วความเพียรพยายามก็ต้องมีตามมาวิริยะคือความเพียรก็คือ อาจจะทำให้เราได้ประพฤติปฏิบัติได้สำเร็จได้ดีขึ้นในประการที่3หิริพละก็คือกำลังคือหิริมีกำลังที่จะละอายต่อบาปไม่ทำบาปในประการที่4โอตตัปปะพละกำลังคือโอตตัปปะมีความกลัวบาปกลัวว่าพอทำไปแล้วเนี่ยผลของบาปก็จะตามมาในประการที่5สติพละกำลังคือสติการเจริญสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการกำหนดบ่อยๆในการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในประการที่6สมาธิพละกำลังคือสมาธิเมื่อมีสติแล้วสมาธิก็ตามมาในการกำหนดต่อเนื่องก็จะทำให้มีสมาธิได้มากขึ้นในประการที่7ปัญญาพละก็กำลังคือปัญญาประการสุดท้ายปัญญามีปัญญาในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะไปสู่ความสมประสงค์หรือว่าไปสู่ความสำเร็จได้ในการกระทำต่างๆที่สุดแล้วก็ต้องมีปัญญาทำแบบสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบข้อความเหล่านี้ก็มาในอังคุตตรนิกายสัตถกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่23เจริญพร